วัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปทักษะชีวิตในวันนี้ครูพักเรียนไปทำอะไรบางอย่างซึ่งครูเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยทำนะครับแต่ครูเชื่อว่ามันก็ไม่ยากเกินความฝันของเรียนวันนี้นะครับนักเรียนได้ทำอะไรเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองบ้างหรือยังถ้ายังนะครับตามไปดูกันว่าครูจะพาไปทำอะไรครับมาเลยครับครับนี่คือพัดลมนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทุกบ้านต้องมีนะครับเมื่อเราใช้ไปสักพักแล้วมันจะเกิดสิ่งสกปรกขึ้นคือมีฝุ่นเมื่อมีฝุ่นมากมายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเชื้อโรคในอากาศซึ่งสามารถทำให้เรียนไม่สบายได้เพราะฉะนั้นในการทำความสะอาดของพัดลมคือต้องนำไปล้างและนำฝุ่นออกซึ่งเราไม่สามารถนำพัดลมทั้งตัวลงไปล้างหรือเอาสายยางมาฉีดได้เพราะมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นมาดูกันวิธีการถอดมันไม่อย่างที่เรียนคิดพัดลมทุกตัวนะครับจะมีตะแกรงกันใบพัดเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการหมุนนะครับดูเลยว่าเราจะถอดยังไงทุกตัวครับด้านล่างจะเป็นคลิปล็อกนะครับปลดออกมาแบบนี้ปลดออกมานะครับแล้วค่อยๆไล่ดูสลักอยู่ตรงไหนค่อยๆปลดออกมานะครับครับส่วนใบพัดเราจะหมุนออกด้วยการหมุนเกลียวล็อกตรงนี้คือนักเรียนต้องหมุนด้านขวาเพื่อปิดและหมุนด้านซ้ายเพื่อเปิดนะครับแบบนี้แต่พัดลมนะครับจะตรงข้ามกันเพื่อป้องกันใบหลุดเพราะฉะนั้นเกลียวจะตรงข้ามกันโดยการบิดออกก็จะกลายเป็นทางด้านขวาแทนนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็วางไว้นะครับส่วนตะแกรงด้านในเอาเล็กนึงเกือบลืมไปก่อนทำความสะอาดพัดลมทีนี้ขาดได้คือความปลอดภัยนะครับปลั๊กต้องถอดเรียบร้อยเห็นไหมครับครับแล้วด้านในนะครับตรงนี้เป็นเกลียวซ้ายปกติหมุนลงมาแบบนี้ครับไม่ยากเลยไม่เกินแรงที่เราจะทำได้นะครับเราสามารถแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยงานบ้างง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับหมดแล้วส่วนตัวที่เป็นแบบนี้นะครับให้เรียนใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดได้ตามปกติแล้วเราก็นำส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับนำไปล้างนำไปขัดด้วยแปรงแล้วพึ่งแดดให้แห้งก่อนนำมาขัดนะครับก็เรียนนี้ต่อไปนะครับกูจะพาดูการทำความสะอาดใบที่ถอดออกมานะครับเราใช้น้ำครับอุปกรณ์ใช้แปรงนะหรือใช้ที่ล้างจานนะครับล้างนะครับคุณครับใช้เวลาไม่นานการล้างใบครับต้องระมัดระวังระบายแตกขัดได้ง่ายตอนนี้เราก็จะดำมันเป็นตาหรือเป็นเช็ดครับให้มันแห้งเราจะมาประกอบพัดลมเข้าที่นะครับเราถอดส่วนไหนหลังสุดนะครับเราก็ประกอบส่วนนั้นเข้าไปก่อนนะครับคือตะแกรงด้านหลังเรียนดูนะครับดูให้ตรงกับสลักของมันครับเราหมุนเข้าไปด้านในจะเป็นเกลียวขวาปกตินะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องให้ตึงมากเดี๋ยวปกติมันจะขาดนะครับต่อไปคือการใส่ใบนะครับใส่ใบปุ๊บแกนของพัดลมมันจะมีสลักอยู่เพราะฉะนั้นเรียนต้องใส่เข้าไปให้มันตรงกันนะครับมันจะมีร่องอยู่ด้านล่างนะครับครับผมบอกแล้วว่าจุกปิดพัดลมนะครับมันจะเป็นเกลียวตรงข้ามคือเพราะฉะนั้นในการขันเข้าต้องขันไปทางซ้ายนะครับซึ่งตรงข้ามกันนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายคือตะแกรงหน้าครับสำคัญนะครับป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งานThank you.
านล่างให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองเราจะได้พัดลมที่สะอาดนะครับพร้อมใช้ใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับหวังว่าเรียนทุกคนคงจะทำได้นะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรไปดูกันนะครับสวัสดีครับ